หมายของผมอย่างเดียวในวันนี้คือทำให้เพื่อนของผมงงเพราะวันนี้ผมจะสร้างสุดยอดความงงมากกว่า100ด่านถ้าเกิดว่าเพื่อนของผมไม่งงและโดนมันด่าคลิปนี้จบทันทีและใครคิดว่าผมมาทำสำเร็จนะครับเขียน1มาใต้คลิปคอมเมนต์คลิปนี้เลยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์คุณผู้ชมดูข้างหน้าเห็นไหมมันคืออะไรเห็นแล้วยังไม่กดอีกเหรอปุ่มไลค์ไงใครไม่กดผมจะแฮ็ก ID โลบล็อกและขายทิ้งเริ่มวันนี้เรามีเวลาแค่30นาทีในการสร้างแต่ละด่านนะคุณผู้ชมและนี่นะฮะในกล่องนี้คือผมเตรียมเอาไว้แล้วเว้ยมาดูว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่เย้ใช่นะครับตอนนี้คือไอเทมในแต่ละด่านที่สามารถพาเพื่อนผมไปยังมิติต่างๆได้ครับแต่ถ้ามันไม่ไปเนี่ยมันต้องเลือกคําว่ายอมแพ้เว้ยลูเซอร์เย้เอาล่ะผมว่าก่อนที่เอฟ่าจะมาอีกประมาณ5ทีเนี่ยเราต้องสร้างสถานที่นึงก่อนผมว่าเราสร้างอะไรดีเฮ้ยเราลองสร้างถนนไหมคุณผู้ชมเอาล่ะขออนุญาตสร้างถนนเลยดีกว่าเราต้องเร่งด่วนอย่างแรกเราต้องเอาทรายเอาดินมาปูพื้นตรงนี้โอเคอย่างแรกเราเกลี่ยพื้นก่อนแล้วตอนนี้ถนนเราก็กล้าเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเหลือแค่วางเส้นสีเหลืองๆนี้ก็ครบเรียบร้อยแต่ว่าแค่นี้นะคุณผู้ชมมันไม่พอเว้ยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถส่งไปมิติต่างๆได้อย่างเช่นมิติแรกถ้าเราลองหยิบหมายเลขหนึ่งออกมาใช้ดูแล้วทําการพาเทเลพอร์ตแวบโอ้ my god สำหรับด่านมึนงงอันแรกเหมือนจะเป็นหมู่บ้านวิลเลจเจอร์ที่มาทับซ้อนกันหลายๆหมู่บ้านอย่างนั้นหรอโย่อย่างนี้ก็เท่ดิจ้าเฮ้ยแต่ผมว่านะถ้าเกิดว่าเราอะสามารถเพาะพันธุ์ชาวบ้านนะที่อย่างนี้ได้เนี่ยไอ้ลิงมันจะงงแน่นอนด้วยงั้นผมต้องลองเพาะพันธุ์มันสินะฮัลโหลเบลอมาเพาะว้าวไปกูชอบเห็นปะงงแล้วงงแล้วเอาล่ะเดี๋ยวรอไอ้ลิงเข้าเกมเลยดีกว่าอย่างนี้ได้เวลาปลดปล่อยชาวบ้านเต็มแมปแล้วแผนการแรกก่อนที่ไอ้ลิงจะเข้ามาอีก1นาทีเราต้องทำการสแลดเวนิสป้าบเรียบร้อยรอไอ้ลิงมันเข้ามาอีก30วิครับจะหมดเวลานับครบแล้วมันจะมาหรือเปล่าหรือมันบิดผมหรือเปล่ามาจริงด้วยเข้าเกมมาแล้วแล้วไอ้เท้าอ่ะไอ้เท้ามันลัดเรามาจะไปฆ่ามังกรแมวนงแมวน้ำอะไรฆ่าอะไรสารพัดเนี่ยแล้วมันถ่ายหัวไปอยู่ไหนเอ้ยเดี๋ยวรถทำไมมันมีอะไรหน้าบ้านเราเนี่ยรีบไม่ถนนมันดูไฮเทคจังอ่ะมันอยู่ในโลกไซเบอร์พังอนาคตเลยเฮ้ยหรือว่าผู้ใหญ่บ้านจะเข้าใจเราแล้วว่าเด็กนี้มันกันดารเกินไปผู้ใหญ่บ้านจึงลงงบอนุมัติอัปเกรดดูมันสิคงกำลังดีใจใหญ่ดีใจอะไรดีใจอะไรส่งไปเลยครับเบบี้โกเลมถนนใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมาว่าตัวอะไรเอาแล้วตอนนี้มันก็ได้หวาดมาอยู่ในหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วครับอะไรเนี่ยทำไมเราไปอยู่ในหมู่บ้านอะไรเนี่ยเราเมื่อกี้เรายังอยู่กันทะเลอยู่เลยอ้าวแล้วหมู่บ้านให้เด็กเราอะเราไปตรงนี้เดี๋ยวนะเอาไปหมู่บ้านมันเยอะผิดปกติเลยอะมันไปเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะกูกำลังสงสัยว่าชาวบ้านเยอะจังเลยเอ๊ะอะไรเนี่ยที่ไหนได้เวลาอพยพไปไม่ทำไมเดี๋ยวนะทำไมมันเดินไปฝั่งนู้นมันไปไหนกันอ่ะแล้วตอนนี้ไอ้ลิงกำลังสงสัยครับว่าทำไมอยู่ดีชาวบ้านก็ทำการอพยพผู้ใดจะไปไหนอ่ะโยนพวกแกจะไปไหนกันหมู่บ้านที่พวกแกรักน่ะแกจะทิ้งมันไปเหรอจะบอกหยุดไงไม่โยนเอาโอ้ยอะไรโอ้ชาวบ้านกลายเป็นเฮลิคอปเตอร์โอ้อะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์นี่สิโอ้มันทำลายแล้วแล้วดูเหมือนว่าด่านแรกของเราเนี่ยจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมโอ้ my god มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยอยู่นี่ก็บินลัตตุยลัตตุยเดินทางข้ามถนนมาแล้วมันก็ป่าแล้วไปที่ไหนไม่รู้อ่ะถนนไฮเทคอะไรเนี่ยจะให้เท่ามันไปไหนอ่ะมันนัดตอนนี้ดิมันยังไม่ไปเลยออกไปรอก็ได้วะโอ้ยโอ้สายมาคิดว่าผมบิดนะในเมื่อมันให้เวลาช่องทางของเราดูเหมือนว่าด่านแรกเนี่ยจะสำเร็จไปได้ด้วยดีนะฮะคุณผู้ชมว่ากี่คะแนนก็ลองคอมเมนต์เราไปดูอันที่2เบอร์2มันจะมีอะไรอยู่ทำการเก็บหมายเลข1เข้าไปฮะและหยิบหมายเลข2มาอุ้ยแต่เดี๋ยวนะผมว่าเราลืมใช้อะไรบางอย่างลูเซอร์ใช่นะครับเดี๋ยวเราเอาลูเซอร์เนี่ยไปแปะไว้ข้างๆบ้านมันดีกว่าเว้ยลูเซอร์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 โอ้กว่าเสร็จดูฮะคุณผู้ชมบ้านตอนนี้จากบ้านดีๆก็เป็นบ้านลูเซอร์หรือบ้านขี้แพ้เรียบร้อยเอาล่ะถ้าเราถือหมายเลข2นะฮะมันจะพาเราวาร์ปไปสถานที่3นี่นึงครับแวบแล้วดูเหมือนว่าด่าน2มันจะพาเรามายังตรงนี้ครับคุณผู้ชมโยเหมือนเป็นแพลตฟอร์มที่หมุนได้ตลอดเวลาเว้ยเฮ้ยอันนี้คือถ้าเราสามารถปรับความเร็ว RPM ได้โยบายก็มันหมุนไวขึ้นปะเนี่ยโอ้โห
ปคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้คือไม่ได้แล้วต้องไกลกว่านี้ออกนะคุณผู้ชมฮับผ่านแล้วก็ต้องฮับหุยยาก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 บอกเลยว่าถ้าไม่มีเอเดอร์โพลนี่คือไม่รอดแน่นี่ฮามก็พาเรามาเรื่อยเรื่อยแล้วก็มายังท่อปริศนาตรงนี้โย่เป็นไงคุณผู้ชมขอเข้าไปดูได้ปะเอ๊ะโอ้โหเด้งโดนเด้งโดนดึงนี่เป็นไงมันต้องผ่านด่านนี้ได้เว้ยซึ่งมันโคตรงงมากคุณผู้ชมว่ามันงงไหมครับว่างงกดไลค์ไปเลยฮะด่านแห่งความมึนงงแย่แล้วยันก็จะเข้าเจอกับแมนชั่นโอ้ my god bro what is that มันแค่ยังหมุนได้แต่ดูเหมือนว่าแค่นี้มันยังไม่พอนะฮะเราต้องสร้างโพลิสแมนขึ้นมาเว้ยผมต้องการซัมมอนไอรอนโกเลมออกมาฮะนี่ฮะเป็นโพลิสแมนของเราเองแล้วเป้าหมายคือมันต้องรอดจากตรงนี้ให้ได้ฮะขึ้นไปข้างบนแล้วไม่หยิบบางสิ่งบางอย่างในห้องหนึ่งต้องมาหยิบของหนึ่งอย่างตรงนี้ฮะซึ่งก็คือเบียคอนนั่นเองแย่เพราะว่าเบียคอนเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ผ่านด่านต่อไปเว้ยเอาล่ะตอนนี้ไอ้ลิงน่าจะพร้อมแล้วมั้งเนี่ยเราไปสแตนบายดีกว่าและอีกประมาณ30วิครับไอ้ลิงจะเข้าเซิร์ฟใหม่อีกรอบนึงมันอยู่ไหนแล้วนะมาแล้วจ้าว้าไอ้เท่ามันยังไม่ไปเหรอเนี่ยรอนานแล้วนะมันเบี้ยวปะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้อะไรล่ะถ้าแค่เอาบล็อกออฟซิเดียนไปวางให้ถูกตำแหน่งยังทำไม่ได้ก็ยอมแพ้ไปเถอะอะไรอ่ะดูดิตอนนี้ป้าอะไรเนี่ยพี่ตาลูสเตอร์เออนี่มันดูถูกเราเหรอได้ฮะแค่เอาออฟซิเดียนไปวางใช่ไหมเออเดินเข้าไปดิเออใครมาดูถูกเราลูสเตอร์อะไรมีแต่วินเนอร์เว้ยเออดิเข้าไปเนี่ยของง่ายมันเก่งดีด้วยเป็นยังล่ะอย่าไปดูถูกอย่าไปดูถูกดูเซอร์อะไรออกไปให้หมดออกไปให้หมดอย่าไปยุ่งเอาเรื่องดิว่าเรานี่มันเก่งแท้เว้ยเอาล่ะเดี๋ยวมันเก่งใช่ไหมเราต้องส่งเดลิเวอรี่อันต่อไปชุดต่อไปมาได้แล้วล่ะมั้งโยวัดมันทำอะไรวะเฮ้ยมันทิ้งอย่าบอกว่ามันทิ้งป้ายลูเซอร์ได้ขออนุญาตเรียกมอนสเตอร์ด่านที่2 Let's go ไปโชว์วัดเย้เย้เย้ไปครับระหว่างลิงมันมามันต้องตกใจแน่นอนโอ้ยฮู้อีซี่อะไรอ่ะหน้าฝาเหรอเฮ้ยเตียงเตียงเฮ้ยเดี๋ยวเขาไปเตียงมาเดินมาได้รถที่แล้วก็มีตัวอะไรแปลกๆมาแล้วไปทำที่เป็นเตียงหรือว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นถนนแรงราคดถนนที่เราผู้เดินทางจะเดินมาเดี๋ยวจะได้เป็นเตียงไม่ใช่หรอหลีกทางไปพวกมนุษย์วายไม่หลีกทำไมไม่หลีกจะทำไมอ้าวไอ้ปีศาจชั่วจะไปเย้แล้วตอนนี้ไอ้เจ้าซูโรเหลือลิงก็ได้เข้ามายังด่านลึกลับอันนี้แล้วครับคุณผู้ชมเราไปอยู่ที่ไหนอีกแล้วเขาด่าเรามันเป็นอะไรเราไปหมุนไปหมุนมาเนี่ยโอ้ my god มันลอยช้าแล้วไอ้เนโพอีก100กองเย้ว่าเราต้องขู่มันหรอคุณผู้ชมขู่มันลูเซอร์ฮะถ้าคุณยอมแพ้ตอนนี้คุณจะได้รับเงิน1ล้านบาททันทีแต่คุณจะไม่สามารถใช้เสื้อผ้าได้อีกตลอดกาลไม่ยอมเว้ยถ้าจะโป้ฮะแค่นี้ก็จะโป้อยู่แล้วเราต้องเล่นสิเล่นนี่พิมพ์ไปเลยเล่นเว้ยไอ้จอกหนูนี่ก็ปากดีหน่อยเยอะเดี๋ยวดูสกิลการเล่นวันนี้มันปากดีมันเล่นหมุนเยอะขนาดไหนละหมุนหมดละตายละหนึ่งคุณผู้ชมว่าไอ้ลิงจะตายกี่รอบกับด่านนี้ฮะคุณผู้ชมก็ไม่เท่าไหร่ด้วยอ่ะก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกใช้ความแม่นทั้งหมดที่มีเล็งไปเป็นมุมโปรเจกต์ไทน์30องศาคำนวณด้วยสูตรสมการดิฟหน้าดิฟหลังด้วยอนุพันธ์ลูกโซ่โอ้ไปแล้ววันแล้วอ่อนให้มันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเอาซักตรงนี้แล้วกันแย่เฮ้ยเดี๋ยวไม่รู้มันเกิดตรงนี้เลยอ่ะบอกแล้วผมไปเนื้อโพแมนนี่ไปรอบเลยละกันเย้ผ่านแล้วเว้ยไปตรงนี้ง่ายๆตรงนี้ง่ายๆดูถ้าดำๆขึ้นหน้าเราเมื่อไหร่เราก็แค่โดดปุ๊บเน่อันนี้ขาวๆขึ้นหน้าเราเมื่อไหร่เราก็แค่โดดเน่อันนี้ดำๆขึ้นหน้าเราเมื่อไหร่เราก็แค่โดดอีกรอบมันไหวยังอ่ะเฮ้ยใครจะไม่ผ่านไอ้ซูโรเกือบผ่านแล้วว่ะเฮ้ยมาอีกแล้วมาอีกแล้วรอบนี้เราต้องใช้สมองปุ๊บเออเอาเรื่องเว้ยเอาเรื่องเว้ยปุ๊บแน่อย่ามาดูถูกดิงจ๋ออย่ามาดูถูกอดีตปากรอบเฮ้ยมันจะผ่านแล้วมันจะผ่านแล้วชนะแล้วเว้ยโอ้เก
งว่ะไอ้หมอนี่มันเก่งว่ะแม่ข้างหน้ามันหมุนไปดูดิมันนี่คือด่าต่อไปเหรอหรืออะไรโอ้ย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 เริ่มงงงะไปไงต่อดีแล้วเราจะไปยังไงเดี๋ยวมาไม่รู้เราต้องมีคนบุกแมนชั่นเราครับหัวหน้าไปเลยครับหัวหน้าสกิลตันโดยอินเซนโดยไอ้ลิงไปไหนแล้ววะคุณผู้ชมต้องต่อให้มันหน่อยเฮ้ยได้แล้วเรากลับมาแล้วเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแล้วเราจะพามันไปเฮ้ยมันจะเจอเบียคอนแล้วมันจะไปเบียคอนเบียคอนเอ้าเย้ไปอีกรอบกันแล้วโอ้ย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 เย้ไปนู่นแล้วว่ะไปไหนวะเนี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอประตูนี่อะไรเบียร์ข้นเย้ในประตูไปไหนก็ได้เราชนะแล้วยูฮูไอ้ลิงไอ้ลิงกลับโลกเดิมด้วยขอดูเบอร์3ซิรอบนี้จะเป็นอะไรกันแน่นะหยิบมาเลยเติร์ดเย้แล้วผมคิดว่านะตอนนี้เนี่ยไอ้ฟ้ามันน่าจะแบบไม่อยู่เฉยแล้วมันกำลังคิดว่ามีอะไรบางอย่างผิดปกติในโลกใบนี้แน่นอนเว้ยเดี๋ยวเราไปหามันดีกว่าครับนั่นเองมันอยู่ในบ้านมาจริงๆได้รอบนี้มันไม่ออกเกมเลยไม่เอาแล้วรอยเก้าตรงนี้นี่แหละเดี๋ยวมันก็คงมาเร็วๆนี่แหละลงไม่ไปแล้วถนนอะไรเนี่ยอันตรายมันบอกว่ามันจะรอผมตรงนี้เหรอเราพูดดิเจ้ามีอะไรฮะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรมีข้อความขึ้นแบบนี้เท่าเดี๋ยวเวลาปรากฏตัวแล้วคุณผู้ชมสแลดแวนิสไอ้เท่ากลับโลกโอ้ยเดี๋ยวมาแล้วโอ้ยรีบไปหามันก่อนดีกว่าโยโยโยฉันอยู่หลังนายน้องโอ้ยเดี๋ยวแกไปไหนมาฉันรอแกตั้งนานแล้วมันก็มีถนนอะไรมาไม่รู้เนี่ยแล้วมันก็มีปีศาจเตี้ยปีศาจหมูเนี่ยในเมื่อแกจะไม่เลือกยอมแพ้เชื่อแล้วแกต้องเล่นเกมนี้ให้จบเข้าใจปะไม่เลือกยอมแพ้เดี๋ยวนะนี่แกเป็นคนทำหมอฉันเลวได้แล้วต่อจากนี้แกต้องรับกรรมไปเลยทำอะไรโอ้ยตัวอะไรเนี่ยมาเด้เอ้าแล้วขอแกต้อนรับเข้าสู่ด่านปริศนาแห่งความงงรอบที่3พี่ดิอะไรกันที่นี่แกเห็นไหมว่าเส้นทางของแกมันถูกตัดมันตัดแล้วใครตัดอ่ะแกตัดเหรอทางที่แกจะรอดได้อ่ะนะแกต้องใช้เทคนิคพิเศษของการหยุดเวลาเว้ยโอ้ทรายเนี่ยทรายเนี่ยมันจะค่อยตกลงมาหน้าที่แกคือต้องเล็งและหยุดมันให้ตรงบล็อกเข้าใจปะได้เลยและแกคิดว่าแกพร้อมไหมน้องฉันพร้อมถ้างั้นแล้วขอเป็นผู้ควบคุมเวลาปลดปล่อยทรายตอนนี้เย้เย้เป็นไงล่ะการกลัวภูมิสุดพิเศษเว้ยตัวเว้ยตัวเว้ยตัวเว้ยก็หยุดแล้วแกจะผ่านได้หรือเปล่าลองกระโดดดูสิว้าวฉันเหรอเย้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 เฮ้ยนายเก่งเย้เฮ้ยคุณง่ายเลยวุ้ยเก่งจังวะเอ็งเคยเล่นมาก่อนไหมเนี่ยไม่เคยเว้ยเรียกว่าเซนลิงผจญภัยระวังมันจะหมดเวลานะครับตอนนี้มันใกล้หมดเวลาแล้วรีบบอกเลยบอกเลยจู้โอ้โหไม่กล้าเก่งแต่ว่าด่านนี้นะไอ้ลิงมันยังมีเลสอยู่เว้ยเลสอะไรวะด่านนี้ให้แกสำรวจด้วยสำรวจไปเรื่อยๆมันเป็นมังกรอะไรอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าสำรวจช้าแล้วก็แกเจอกับภัยพิบัติกำลังตกลงมาหาแกเห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าช้าเป็นยังไงแล้วใช่ไหมเฮ้ยทำยังไงใช่ไหมตรงเนี้ยระวังแผ่นดินไหวล่วงนะครับผมระวังล่วงนะหยุดเวลาแกหยุดเวลาเหรอแกโดนฉันอยู่เวลาฉันไปต่อละหาทางให้เจอครับคุณว่าผิดทางไม่อย่างนั้นคุณจะโดนแผ่นดินไหวต่อนะฮะทางนี้แน่นอนทางนี้แน่นอนเจอให้ไปออกทางเข้าไหนจ๊ะไม่ใช่อ้าวทำไมออกไม่ได้อ่ะมึงเหอะมาต้องไปทางนี้เว้ยดิไหนนะเดินตามนี่เดินตามเอ็นเดอร์ดราก้อนที่เป็นรูปปั้นฮะไอ้ลูกดักก้อนมันเท่ยังอ่ะโอ้ยเจอทางออกแล้ววู้ฮู้ง่ายจัดง่ายจัดง่ายขึ้นเลยเอาอย่าปิดหลุมดิระวังช้าระวังโดนปิดนะฮะโอ้ไปแล้วโว้ยเจอหลุมแล้วโว้ยเย้ไปครับไปครับฮู้ฮู้ยังไงไปเหรอเย้
กว่านี้แล้วจริงเหรอครับง่ายจริงเหรอครับแค่นั่งรถไฟไปเรื่อยๆผมก็ชนะคุณแล้วคุณมิสเตอริโอจริงเหรอครับว้าวมันขนาดนั้นเลยมันขนาดนั้นแหละน้องชายนี่มันใกล้เกินไปไว้เราขอยากๆกว่านี้ได้ไหมได้ครับได้ครับนั่งไปเรื่อยนั่งไปเรื่อยไปแล้วไปแล้วมันเป็นรถไฟอ่ะแล้วบอกมันโดนผมถูกเวลาเราต้องรีบ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 เย้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอาละมันจะสังเกตเห็นหรือเปล่าคุณผู้ชมก็ว่ามันระเบิดเฮ้ยอะไรอ่ะไม่มีคลิปเปอร์ยักษ์แดนอยู่ตรงนั้นนะไปเอาละเดี๋ยวเมื่อแกช้านักฉันจะส่งแกมาที่นี่ทันทีเลยเฮ้ยแกต้องหาทางหยุดคลิปเปอร์ตัวนี้ได้ Let's go มันจะระเบิดอีก3วิตัวเรายักษ์เลยแล้วมันระเบิดเบืองแตกนะเพื่อนยังไงหาทางหยุดมันหาทางหยุดให้เจอเฮ้ยจะหาได้หรือเปล่านะไม่มีอะไรเลยหยุดยังไงเนี่ยต้องไปให้ใกล้หรือเปล่าเยอะเยอะหยุดเฮ้ยหมอนี่มันเปลี่ยนนี่หว่าท่านี้เราก็ชนะแล้วหาทางข้ามมันดิเพื่อนข้าเฮ้ยลาก่อนไอ้ดาวไอ้ดาวไอ้ทรยศเราไปดูด่าน4ต่อเลยครับผมระหว่างที่ไอ้ลิงมันยังไม่กลับมานะฮะผมว่าเราต้องวางแผนเพิ่มเย้เราส่งคีปเปอร์ไปหาน้องเขาหน่อยดีกว่าไอ้ลิงเพื่อนรักเอาของมาฝากเพื่อนวันนี้แกมาอีกแล้วหรอเอ้าเอ้าตัวอะไรเอ้าคีปเปอร์ไปแล้วเอาไปเอาไปโอเคระหว่างนี้คุณผู้ชมมันต้องเรียกดัมมิ่งวัวออกมาแย่มันขึ้นนอนด้วยโอ้อะไรกันเลยครับเอ้าเกิดนอนก็เป็นอะไรเนี่ยปีศาจนอนปีศาจนอนยังนอนยังอยู่ใต้ดินมันกำลังไล่ล่าเราโอ้นี่แกจะทำเรื่องชั่วช้าแบบนี้ไปถึงเมื่อไหร่อ่ะไหนบอกเราจะมาฆ่ามังกรด้วยกันไอ้สารเลวอร่อยเพื่อนรับไปโอ้แกสู้กับน้อยอยู่อีกเหรอน้องเฮ้ยน้อยระวังหนอนกายนะไอ้หนอนอะไรเนี่ยมันเป็นตัวใหญ่ขึ้นมันเป็นลูกทรงตายไปซื้อเพื่อนหนอนจะไปสู้กับราชันลิงมันยังเร็วไปหน่อยจะแก้วจะหนอนอย่างนี้ต้องใช้การอย่างนี้ต้องใช้การรอดรวงอย่าจบเตะมาแน่มาแน่อย่าคิดว่าจะกลัวแกเก่งมากเจ้าหนอนเลยแกนี่มันสุดยอดจริงๆเลยวันน้องชายไอ้วอมชั่วโอเคผมไปแอบออกเซิร์ฟไปดูกับผู้ชมให้มันแบบตายใจในที่สุดไอ้เท่าก็ได้หายไปสักทีโอ้ยโอ้ยเหนื่อยจะทนอะไรเนี่ยลูเซอร์นี่มันก็เป๋แล้วเหรอไม่เอาเว้ยไม่เอาลูเซอร์เว้ยบ้านเราไม่มีลูเซอร์มีแต่แชมป์เปี้ยนออกไปให้หมดดีกว่าเกกะโลกสายตาดูเหมือนว่ามันบอกว่าไม่ต้องการลูเซอร์สินะถ้างั้นผมต้องจัดให้มันหน่อยเอาไปแบบเต็มกะละมังเดี๋ยวลูเซอร์มาจากไหนเนี่ยเอ้าเอาไปลุ้นยูซีลูเซอร์เข้าตัวเอ้ามาเข้าตัวเต็มไปหมดเลยกันเลยขึ้นวันนี้ฉันเอ้ากลับมาแล้วกลับมาทำไมตกลงแกเป็นผู้ชนะหรือผู้แพ้นะฉันเป็นผู้ชนะฉันเป็นผู้ชนะแต่มีลูเซอร์เต็มไปหมดเลยนะลูเซอร์มาจากไหนไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ของฉันเราไปเอางี้ฉันมีเกมดาบสุดท้ายให้แกเล่นถ้าแกสามารถผ่านได้แล้วก็แกจะได้เงินไปเลย1ล้านบาทเอาไหมหนึ่งล้านบาทโอ้ยและแกก็จะไม่โดนล้อด้วยไม่ต้องถอดเสื้อแล้วโอเคป่ะโอ้ดีมาดิมาดิมาดิมาเลยมาเลยจะไปกันเลยเฮ้ยไอ้ขี้แพ้พร้อมได้เปิดตาหรือยังจ้าแกฉันพร้อมแล้วฉันพร้อมที่จะชนะเฮ้ขออนุญาตเต้นเพลงโลบ็อกมีมหน่อยสารเลวไม่ต้องพูดมาก
ปิดเปิดครับลงไปนะครับ1ล้านต้องเป็นของฉันลงเร็วใช่เพื่อนลงเลยอะไรเนี่ยเป็ด NPC มันคิดแต่เรื่องความรักจงเต้นแล้วคุณจะรอดอะไรไอ้เต้นรอเต้น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 ท่าเต้นท่าขวาขาแข็งขาแข็งขาแข็งในเมื่อแกมีความสุขแล้วภารกิจต่อมาได้ฟ้าขอเชิญแกเข้าไปได้เลยแน่ดูเสพการโยกเท้าเปาะเปาะเปาะเห็นแล้วเห็นแล้วไม่ต้องโชว์ก็ได้เพื่อนเห็นแล้วเพื่อนอะไรเข้ามาแล้วทำไมมีอะไรเอางี้ข้างบนนี้เนี่ยจะมีสิ่งที่เรียกว่าเส้นชัยรออยู่เมื่อแกขึ้นไปแล้วจะได้รับของมากกว่า1ล้านบาทไปเลย1ล้านบาทไปเลยไปได้อ่ะเออไปเลยแล้วกันก็พูดมากเว้ยพูดมากไปเลยครับไปเลยครับแก๊งมอนสเตอร์ของผมไปนะครับไปนะครับอะไรอะไรไปเลยครับอะไรฮะผมไปแล้วผมไปเอา1ล้านจริงเอา1ล้านเหรอเฮ้ยอะไรอะไรถ้าไปอยู่ดีมันไวไวทำอะไรทำรู้สึกเต็มตัวเลยเมื่อกี้แกเมื่อกี้แกรู้สึกอะไรไหมเพื่อนเดี๋ยวนะมันกอริลล่าดิอย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับฉันเย้วันนี้ไอ้ก้าวก็ชนะ